สวัสดีครับผมเพื่อวิธีสามท่อครับผมเมื่อล็อกดาวน์วันแรกครับผมอยู่เขียบมาแล้วก้อนครับผมจะเห็นคือตลาดจะก็ขายมีลูกค้าแล้วครับผมมีแต่คนขาขายปกติอยู่ครับผมแต่ว่ารถล่าเนี่ยเงียบเหงาไปร้ายครับผมคนก็ออกต่างจังหวัดหลายเดี๋ยวไปเบิ้งข้างในกันครับผมว่าเป็นยังไงเนาะผมรู้สึกมันเกลียดมันครับผมคนเงียบเหลือเกินครับไปเบิ้งเชียงเหนือที่แน่ห้อยคือประจำนะทีนี้คนทำไรเงียบเงาครับผมเหนือก็ยังขายคือเก่าเนาะเหนือยังมีคือเก่าแล้วคุณแม่เนาะแต่ว่าคนก็เงียบเนาะใช่ใช่หลุดใช่ค่ะครับคือคนขายอีกคนหนึ่งครับผมคนขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระครับผมผู้ไรทอดตอนนี้ขายดีบ่ก่อว่างไหนก่อขายดีบ่ทุกมือเนี่ยเรียบร้อยตัวเรียบร้อยเลยจากปกตินี่โอ้เพิ่นขายดีครับผมขายก๋วยทุกมือนี่ขายพ่อประทังชีวิตมาตลอดหรือยังไงขายพ่อประทังชีวิตลูกจุ๊บอยู่ขอเขากินขากนอชีวิตนะขายพ่อพอได้ขอเขากินกับพ่อผลกระทบอีหลีนี่พวกเข้าโดยตรงเลยป่ะงานโดยที่รัฐเพิ่นบ่ได้มีการเยียวยาครับผมอยู่ในกรุงเทพครับผมหยุดก็คือหยุดซื่อๆหยุดก็หยุดท่านผู้ชมสังเกตเบิ่งตลาดนะครับผมที่เห็นนี่รถของคนบ่แม่นรถของคนมาตลาดนะครับผมส่วนมากจะเป็นรถของพ่อค้าแม่ค้าที่เพิ่นขายอยู่ประจําแล้วปกติที่หามองจอดยากครับผมตู้กันต่อไปครับผมใครก็ได้ปกติเพิ่นซื้อของเต็มรถนะครับผมเห็นๆกันอยู่ครับครับหลังจากที่มาจากตลาดตะลี่แล้วครับผมบาดนี้เฮ็ดได้อยู่ได้กินได้ครับผมที่หามองดูมองกินแล้วก็เฮ็ดได้กินตัวครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีจ้าครับผมเฮ็ดสมดอดจ้าสมดอบกินแซ่บๆนี่นะว่าสิไปกินข้องเกียกข้องม่อนไปกินบ้านสวนคุณยายสายดิบอยากหลายสั่งให้ลูกมาบ้านอยากกินสมก็เลยสิเฮ็ดสมดอไปซื้อแล้วกินพอประมาณมันบ่ได้ขามขึ้นเนาะเฮ็ดแล้วกินเลยจ้ะก็ยังว่าแล้วก็หลังจากมาตลาดแล้วก็ขายของเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เนื้อเกือบโลเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวน้องสับเรียบร้อยแล้วผมเลยเนื้อล้วนๆเลยจ้ะเนี่ยเนื้อล้วนๆจ้ะครับผมใส่ผงงัวจักเครื่องซ่อนหน่อยจ้ะสำหรับคนที่อยากกินตามก็เฮ็ดได้นะครับผมเกลือซ่อนนึงกับอีกเครื่องซ่อนจ้ะครับผมวิธีการเฮ็ดง่ายๆครับผมตามใจเลยจ้ะใครมาหอมร้ายก็จัดไปจ้ะเอาละครับผมที่แน่ๆขาดได้ก็คือข้าวเหนียวครับผมข้าวนึ่งครับปล่อยให้เย็นแล้วกันนะครับเด้อยังได้2ฮ้อนครับผมคั่นเลยจ้ะนี่แหละตัวเร่งปฏิกิริยาเฮ็ดให้ต้มเป็นต้มครับผมเครื่องปรุงก็มีตะแคร์ข้าวเหนียว1กระเทียมเกลือชูรสละจ้ะครับผมแต่ที่นวดได้ก็คือผงชูรสครับผมมักนวดหลายกะไปผงชูรสหลายจ้ะคั่นไปเลยครับผมสวมถุงมือจังได๋ครับเพื่อสุขอนามัยครับผมนี่แหละจะสูตรสมดอยายนุ่งแต่ว่ายังบ่ทันได้ครบเด้ยายนุ่งสิใส่ใบหอมตบท้ายน้อยนึงจ้ะเพราะว่าเฮ็ดกินใหม่ๆจ้ะที่ขาดบ่ได้อย่างนึงก็คือต้นหอมครับผมพริกสดครับผมเนื้อเป็นยังไงคุณแม่เนื้อเหนียวตุ้ยๆจับกันเป็นก้อนแล้วจ้ะอ๋อนี่จ้ะโอเคแล้วพริกต้นหอมกันเลยครับผมจ้ะขั้นให้เขากันไปเลยครับผมเพราะว่าเขาติดกินแบบเร่งด่วนได้มันบ่จ้ะเขาไม่ได้กินหลายมือเพราะว่าเขาจะต้มดอเขากินเดี๋ยวนี้เลยครับผมกันใส่ต้นหอมสดมันเป็นใบแป๊บเดียวกับเปรี้ยวแล้วจ้ะเข้าพร้อมครับนี่เอาละครับผมไปเดี๋ยวไปหาหม่องอยู่หม่องกินแล้วนี่ยังเสริมเติมค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะคุณแม่เนาะจ้ะครับผมครั
ับผมมาถึงบ้านสวนเรียบร้อยครับผมหาในอยู่ในกินดูพ่อแม่พี่น้องเบิ่งล่ะครับผมมีปีหยางกำลังงามครับผมโอ้โหแตกยอดบวกก็ได้กินครับผมเหลือเฮากะขายนิดๆหน่อยครับผมสวัสดีจ้า มื้อนี้มื้อนี้เอาสมฮอดสมมาฝากยายก็เลยกินเป็นหมู่ยายแซ่บเบิ่งยายแซ่บหลายบ่ทันได้กินอยู่บ่ทันได้กินก็ว่าแซ่บหลายเฮ็ดมากูเตียลุ้นแซ่บเด้ลำหมักเด้กูตุ๊กเตียวแซ่บแม่นบ่เลยอยากบ่เซาละครับโอ้สะใจเลยบ่ต้องรอจ้าม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 าจ้ามามีต้องรอเดี๋ยวน้องก็สิจุคือเก่านี่ล่ะเออสมเนี่ยเอาคุณแม่กินแม่ยายกินเลยจ้าแม่ได้กินสมเด้อมื้อนี้ได้กินสมดังใจแล้วมื้อนี้คุณยายสายเนื้อตัวต้องกินมากตั้งอ่อนต้องอดอภัยก็ได้นี่บ่เกี่ยวค่ะลมเย็นๆยำง่ายเด้อแต่สายตาเอียงซ้อยปานใดก็เป็นถือกันนั่นคือเก่าอืมอ่ะกินง่ายๆแซ่บๆนี่ล่ะเฮาแซ่บป่ะแล้วบ่มักสมแล้วมักสมดออันบ่มักเปรี้ยวๆแม่คันเฮ็ดสมดอให้คันแล้วกินเลยมักยายอืมโอ้ว่ามื้อนี้ยายน้องนั่งพับเพียบเรียบร้อยคือสิเอาส่งเถอะเนาะมื้อนี้เนาะสวยงามกันคันมาบ้านสวนก็กินข้าวแซ่บรสนั่งได้หอยนั่งโอ้ฟุ้งบินต่ำหลายครับฮะเอาสวัสดีครับโอ้โหมันต้องจุกินเลยยายกินเลยกินรสกินรสบ่ต้องทาบ่ต้องทาทาบ่ได้ได้ในหอยแล้วกินข้าวเก่งครับบ่ครับทำได้อ้าว30กีบกะมีอ่ะจัดไปค่ะยายน้องด่านบริการเป็นได้ยายแซ่บเดี๋ยวซิมน้ำแน่แซ่บกว่ากินโลดเค็มๆเปรี้ยวๆถึงว่าแซ่บจ้าเอาอันนี้สมดออืมทําอย่างเนาะจ้าหุยจะไปกินเผ็ดไหลผู้เฒ่ามักเผ็ดแต่เบิ่งเดี๋ยวน้องหนึ่งเฮ็ดเข็มมาบ่ได้กินเฮ็ดละงอกกินเฮ็ดเข็มเอาเถาะละงอกเนาะมันมีเนาะมีก็อยู่บ้านเฮาพุ่นล่ะผลไม้อ่าโอ้แซ่บพอดีกินเลยคั่นแล้วก็มาอื้อนะอื้อก็กินตัวละสมดอสมคั่นเป็นข้ามืออื้อเกี่ยมาแล้วอื้อแสดงว่าไปเป๊กมากเลยคุณแม่คุณแม่เฮ็ดมาฝากสองห่อบ่ไงมึงตับงามแท้มาหวานอันนี้ก็จะเฮ็ดหวานนี่เนาะยายเนาะ
ที่แรกว่าสิเอาสมมาฝากยายซื้อ1เฮ็ดเค็มว่าสิไปซุปยายบ่มีหมูกินข้าวเด็กน้อยบ่อยู่30จิบมากอดมันเสียแต่ลูกหลานบ่มากกันนังอยู่ผู้เดียวต้องมองอยู่บ่มาเขาไปทำงานเนาะมื้อนี้ได้กินย่างดีแล้วนี่มื้อนี้ได้กินย่างดีง่ายหวยกันสมมาฝากเอาสมมาฝากนี่เฮ็ดเข็มเนาะงานบ่กอกสมแซ่บเนาะอันนี้ตัดงามมันเอาเสียบไปฟังน้ําซื่อๆเด้มันก็ยังขึ้นยังงามบ่กอกงามมันไงหลานเอามีดสอยออกกินยังบ่คักคือกินจุมันกุ้งเอาเห็นคือเอาพริกกันมาอยู่พริกพริกสดพริกสดบ่ส่วนไงเก็บมากกับมือเนี่ยมันนั่นละกินข้าวต้มคุยเป็นคำเลยเห็นน้องบ่เคยนั่งผัดเผียบกินรสยากกินเลยมื้อนี้เป็นกุลสตรีก่อนนั่งผัดเผียบเรียบร้อยแต่ว่ากระจุคือเขานั่งคาตาหมายก็นั่งเลยนั่งคาตาหมาบ่มึงยังสิเนี่ยกินไปเรื่อยห้องอาหารแซ่บๆต้องกินใจเย็นๆขมเนาะเจ้าขมเนาะอันนี้พอดีหมอลำจำเป็นแต่ก็เย็นเย็นซ้ำนี่พอดีกินเดี๋ยวว่ากินแล้วเผ็ดอยู่เห็นเขียวๆก็จะว่าเผ็ดนะเผ็ดยังไงโอ้ยกินเป็นแซ่บซะมักมักสมมักสมกับก้อยมักสมกับก้อยหลับมันหายเขาเคยกินอ่ะกินยังกับคักติมากินสมมากินแซ่บติมันเอาอึนมาแซ่บจุกจุกยายมาอยู่กรุงเทพโดนซื้อแต่ว่าบ้านเกิดยากอยู่สารคามแต่ว่าเก็บกินอาหารแบบนี้เนาะได้กินมั่งๆเลยก็ไม่กินหรอกขันเย็นน้องว่ามาแยกกับบริกินเดี๋ยวเพราะว่าเลี้ยงน้ำเห็ดว่าเป็นเขาเนี่ยเขาก็ไม่กินเนาะน้ำบกกรอกใส่สารเก็บๆกันนะสมกับขมตัดกันดีแท้ๆ
อิ่มแล้วอิ่มแล้วกับพ่อกินแค่อิ่มพ่อไม่ต้องไปยากกินแล้วอิ่มได้ทั้งนั้นครับซึ่งว่ากินได้หลายเรื่องข้าวจ่าปกติขันข้าวจ่าแล้วกินได้นิดเดียวคำนี้คำสุดท้ายครับผมครับผมครับ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 อันนี้ทำอ่ะอันนี้มันจะกินมืออื่นบ่เผ็ดมาฝากอยากกะแก๊กินรสโอ้แซ่บคักนกกวดให้มันโดนน้ำหอมเหมือนมากฝากเอากินกับจ้าฝากเอากินกับเบียร์โอ้โหบางทีชุ่มเลยเผ็ดวิกกี้เขียวอยู่ในเผ็ดมาเหรอมาเอาไปใส่หน่อยใส่เหรอมาอเขียวๆว่ามันสิบ่ออกฤทธิ์ตายเผ็ดป่ะโอ้โหมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินซ้ำมันมันคือแสบคักแสบแน่แท้บ่แสบไปหาหมอบ่แสบไปหาหมอแม่หาน้ำปลาเมื่อได้อยากบอกอีกเด้อแกมันแสบคันสมดอขี้กล้วยซะก่อนไปว่ะกินแล้วโอ้โหสามเม็ดปอดปอดห้องห้องวับวับอ่ะโอ้ยเผ็ดโอ้
พอดีครับเพื่อนใดห้องบ่ได้มาหาเราเราก็ตื่นกินหอนห้องเนาะบ้าคนดึงติดแนวผักกาดมาที่ทุกเขาเราตักไปตักมันมากระโดนเด้งจนสิบเจ็ดสิบเลยเด้งสิบเจ็ดสิบปีแล้วมาอยู่นี่เป็นกับเรือโฮมครับไปกับเขาหมอไว้แล้วตักหลาดตักหลาดด้วยโอ้สามคนเงี้ยเขามากรไงยังกำกันสมแซ่บแซ่บครับผมมีการหยัดใส่ป้าพี่เกียวเผ็ดยังขนาดเลยปักมีพี่อยากแล้วออกใบออกช่อแล้วงามๆครับผมคนแรกได้บอกเครืออันเครือป้อนอันขาวน้อยๆไหมบอกเครือแหลดบ่มา 3-4 ต้นในหอยเพิ่นปลูกไว้ล่ะปลูกมือเล็กๆมือมือเล็กมือน้อยได้ขอมากกับปลูกครับจ้าตำฮดกับบ่อย่างเนาะฝนลิ้นใส่กูมือมันกูเทียบมันบ่ขึ้นแต่เขาตุกนั่นแหละครับผมว่านยังขึ้นมันก็ขึ้นเดี๋ยวพอต้นกล้วยโอ้ต้นกล้วยที่แรกก็มันเหงาเดียวนะขยายออกเต็มพื้นที่แล้วขยายโหดตายอันนี้กินกล้วยน้ำว่านี่ไม่ได้ซื้อกินจ้ะปลูกกินไปปลูกน้ำปลาอันนี้กระติบกล้วยเครือหรอที่ทานมันเท่าหนังกาดจะหนาเนาะแม่นกับมีหนาอุดมขมันอยู่บ้านเท่านี้บ่ได้ผัดบ้านผัดเมืองมาดอกครับหินออกดังเลยเผ็ดเอาละครับผมหิมเนาะกันได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจังหน่อยครับผมกดกระดิ่งเพื่อว่ามีคลิปดีจะส่งไปให้อันนี้แยกเอาที่ฝากสาระนี่น้อยๆแตกไปในแต่เก็บวิธีการเฮ็ดวิธีการทำมื้อนี้เฮ็ดสมรอให้เบิ่งมีหลายคนที่ยายน้องเฮ็ดให้เบิ่งแล้วเบิ่งบ่ทันว่าทันว่าเฮ็ดให้หนูเบิ่งอีกแน่ก็เลยง่ายๆวิธีการเฮ็ดง่ายๆปานว่าอิ่มครับผมยังยาวอยู่สำหรับคนที่ติดตามแล้วก็ขอบุญขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่อยู่ทางไกลนะทางไกลน้องที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศก็ตามที่อยู่ไกลกันเนาะจ้าขอบคุณขอบคุณหลายๆที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะจ้ารับฟังการติชมทุกอย่างแหละครับผมบ่แต่คําชมอย่างเดียวคําติเฮาก็รับฟังครับผมจ้ายินดีครับผมครับผมก็ขอให้ทุกคนมีปลอดภัยเนาะจ้ามีความสุขในการดําเนินชีวิตมื้อนี้ยายน้องก็นั่งให้กับป้าต้นก็พยายามปรับตัวอยู่บ่โอ้ยกันถ้ามากินลําบากหลายครับผมอยู่กรุงเทพฯคือล็อกดาวน์มื้อนี้มื้อแรกบ่พ่อแม่ล็อกดาวน์คือที่ห้อยพาไปเบิ่งตลาดแล้วครับผมไม่ได้เป็นสภาพแบบนั้นเลยครับผมเงียบสนิทเลยจ้ะกลางวันนี่แถวถนนนี่รถก็สิบ่ค่อยแล่นคนก็บ่ยางจ้ะคนก็บ่ยางคนกักตุนสินค้ากักตุนสินค้าย่านของครับผมย่านบ่มีนักกินบ่ครับแม่แต่ในห้อยก็ขายทุกมื้อแหละครับผมจ้ะขายทุกมื้อจ้ะอยู่ทุกวันพุธครับผมแต่ว่าก็ให้เฝ้ามาจังหน่อยจ้ะในห้อยก็สิ ขายได้บ่กี่ชั่วโมงจ้ะแต่เราต้องมาสดแน่นอนจ้ะครับผมสําหรับคลิปนี้พอเท่านี้นะครับหมดแล้วหมดเลยจ้ะครับสวัสดีครับจ้ะสวัสดีจ้ะครับเด้อจ้ะฝากในด้วยจ้ะเด้อฝากในห้อยเผือกฝากยายน้องน้ําเมยได้จ้ะเด้อฮักกันอย่าถิ่มกันได้จ้ะเด้อฮักกันแฟ้งกัน